ระบาดกาละแมสุดปังปุริเย่หลังบนไอ้ไข่ต่อล่าสุดสำหรับพิธีกรสาวคนเก่งอย่างกาละแมพัชรศรีเบญจมาศที่ได้เดินทางไปแก้บนพี่ไข่วัดเจดีย์จังหวัดนครศรีธรรมราชด้วยการถวายรำมโนราและจัดทำโรงงานล่าสุดเจ้าตัวเปิดใจยังไม่หยุดจัดเต็มขออีกหมื่นล้านเลยทีเดียวไปแก้บนพี่ไข่ทำยอดได้พันล้านก็ตามนั้นสิ่งที่ได้ขอไปก็ได้แล้วใช้เวลา9เดือนคราวนี้เปลี่ยนการถวายใหม่เป็นการถวายมโนราเราได้ยินมาว่าพี่ไข่เขาชอบมโนราก็จัดมหรสพให้เราเองก็ไม่เคยได้ดูแบบใกล้ชิดพอได้ดูหูยะดีมากสนุกมากเหมือนไปดูคอนเสิร์ตอย่างกับแม่ยกเลยเพื่อนเราก็ไปรำด้วยไปรำถวายเข้าใจเพื่อนเลยมีเท่าไหร่ให้หมดเพราะคณะนี้เขาเล่นสนุกจริงๆแล้วก็เปิดโรงทานเมื่อต้นเดือนที่ผ่านมาพี่ไข่ให้ผลค่อนข้างรวดเร็วขอยังไงทุกอย่างในการทำธุรกิจมันต้องมีตั้งเป้าเราเป็นเจ้าของธุรกิจเราก็ต้องตั้งเป้าว่าเราจะมียอดขายเท่าไหร่ตอนแรกก็ขอแบบน้อยมีผลิตภัณฑ์ใหม่ก็ขอพี่ไข่ว่าขอหลักสิบเลยได้ไหมให้เหมือนเรากับที่เรารู้เลยว่ามันไม่น่าจะทำได้ด้วยตนเองต้องได้ด้วยความมหัศจรรย์แล้วก็ได้เลยบอกว่าเดี๋ยวเดือนนี้ก็คือเดือนที่แล้วว่าพี่ไข่ขอร้อยเลยแล้วกันพันนี้คือยอดรวมถ้าได้พันแล้วก็จะไปถวายมหรสพแล้วก็โรงทานพันล้านนี่คือเราหยุดแล้วไม่หยุดสิต้องไปต่อคนเรามันก็อย่างนี้แหละมันก็ต้องขยับยอดไปเรื่อยๆเอาจริงๆก็งงเหมือนกันเราไม่รู้ตัวว่าเราขายได้ยอดถึงพันล้านแล้วเราจะเป็นคนที่โฟกัสเฉพาะรายเดือนเราต้องการให้ยอดเดือนนี้ชนะตอนที่แล้วเราไม่เคยรู้เลยว่าคู่แข่งอะไรยังไงไม่รู้เรื่องเลยดูแต่ตัวเองว่าเดือนที่แล้วเราได้เท่าไหร่เดือนนี้เราก็จะต้องเอาชนะตัวเองให้ได้ดังนั้นชีวิตแม่สมาธิแม่ก็จะวนรอบอยู่กับเป้าหมายก็มีคนถามไม่คุยกับผู้ชงผู้ชายมันไม่ได้คุยจริงๆวันๆคุยแต่ไลน์ลูกค้าตอบแต่ไลน์ลูกค้าได้ไลน์ลูกค้าได้ตังแต่ตอบไลน์ผู้ชายไม่ได้ตังนะบางทีอาจจะมีเสียนะเราก็วนเวียนอยู่กับเป้าหมายมันก็เลยขยับขึ้นเรื่อยๆก็เลยขยายธุรกิจต่างๆไปเรื่อยๆมีผลิตภัณฑ์ตัวใหม่มาเรื่อยๆมารู้ตัวอีกทีพนักงานที่อยู่ในบริษัทไม่ว่าจะเป็นแอดมินแพ็คของกราฟิกตัดต่อบัญชีนี่ก็จะร่วมร้อยคนแล้วก็ตกใจเหมือนกันพอเพื่อนมาบอกว่าบัญชีบอกว่ารวมแล้วมันยอดมันพันแล้วนะเราก็เฮ้ยตกใจร้องไห้เลยเพราะเราดูแค่รายเดือนมันเป็นไปได้ยังไงนี่ขายมือเดียวเลยนะเราไม่มีตัวแทนเราขายเองไม่ได้วางห้างเราก็เริ่มทำแบบที่เราไม่เคยทำมาก่อนลองผิดลองถูกนอนก็เป็นเรื่องงานตื่นก็เป็นเรื่องงานฝันก็แทบเป็นเรื่องงานเราไม่ได้เราไม่เลิกคือมันก็ต้องมีสิ่งที่เป็นกำลังใจให้เราก็ได้มาจากธุรกิจกี่ตัวเดียวเลยคือ power shot เป้าต่อไปของเราคือยังไงต่อจริงๆแล้วก็จะมีธุรกิจอื่นๆด้วยในแง่การขายออนไลน์ที่ทุกคนซื้อของออนไลน์เราก็จะไปอีกธุรกิจหนึ่งที่เกี่ยวกับการออนไลน์ซึ่งจะอำนวยความสะดวกคนมากขึ้นแล้วก็จะช่วยพ่อค้าแม่ค้าออนไลน์มันเกิดจากที่เรามีปัญหามาก่อนเราไม่รู้อะไรเลยว่าโอนเงินกันยังไงจ่ายบัตรเครดิตต้องเสียค่าธรรมเนียมคือไม่รู้เลยเราเลยรู้สึกว่าทุกคนถ้าอยากจะมาขายของเขาต้องทำยังไงกันเราเลยอำนวยความสะดวกมาทำหลังบ้านกันว่าจะไปอีกสเต็ปต่อไปแต่สำหรับ Power Shot ยังทำอยู่แล้วก็มีผลิตภัณฑ์ใหม่ตอนนี้มีไอ้ไข่รุ่นกาละแมแล้วหลังจากที่เราประสบความสำเร็จ
ิฉันแจ้งไว้ตรงนี้เลยนะคะว่าดิฉันไม่ได้มีส่วนได้ส่วนเสียอะไรเลยแล้วก็จะรุ่นจริงรุ่นปลอมดิฉันก็ไม่รู้มีคนส่งมาให้ดิฉันทุกวันจริงๆว่าพี่ตรงนี้เขามีขายอีกแล้วก็มาถามว่าพี่อันนี้จริงไหมเราก็บอกจะรู้ไหมทางวัดเขาได้แจ้งเราไหมที่วัดเจดีย์เขาไม่มีซื้อขายกันในวัดก็จะมีตามที่ต่างๆแต่เรื่องนี้มันเกิดจากครั้งที่ไปจุดประทัดแล้วคนเข้ามาถามเราก็ไลฟ์อยู่จะนอนแล้วเราก็เมาส์มอยกับลูกเพจเราตามเรื่องสนุกสนานก็มีคนถามว่าเราบูชาเรื่องอะไรเราก็บอกว่าหลายรุ่นนะที่บ้านเรามีเยอะแม่เพื่อนเป็นคนนครเขาก็ให้มาเป็นเซตเราก็ไว้บูชาที่บ้านเราก็บอกขี้เกียจลงไปเอาแต่เรามีติดกระเป๋าอยู่รุ่นหนึ่งนะพกง่ายก็ไม่ได้คิดอะไรก็หยิบขึ้นมาว่ารุ่นนี้แล้วยังไม่รู้ด้วยว่าชื่อรุ่นอะไรแล้วเขาก็แคปหน้าจอไปว่าเป็นรุ่นกาละแมบานปลายถึงขั้นมีของปลอมเราก็ไม่รู้จะทำยังไงกันดีแล้วราคาก็สูงขึ้นไปอีกก็ดีใจด้วยนะกับทุกภาคส่วนบางคนอาจจะไม่มีงานทำไม่มีรายได้หรือบางคนอาจจะอยากมีกำลังใจมีบูชาไว้ก็ดีเพราะการบูชาอย่างน้อยๆเราก็จะได้ประพฤติดีทำดีมีเคล็ดลับบูชายังไงให้ปังโอ้ยคืออย่างนี้ความจริงเรามีหลายองค์ก็เก็บไว้หลายสำนักอยู่ก็สะสมเอาไว้ไปไหว้ก็ตั้งจิตเราก็รักษาศีล5ทำทานภาวนาอันนี้เป็นเบสิกที่เราต้องทำเรื่องถือศีล5บางคนบอกยากแต่เอาจริงๆถ้าตั้งใจจริงๆเราทำได้นะเราเองแต่ก่อนศีลข้อ1ยังไม่รู้จักเลยแต่พอเรารักษาศีล5ทำทานภาวนานั่งสมาธิพอเราจะขอเราต้องตั้งจิตจิตต้องเป็นสมาธิคือบางทีเรากำลังตั้งจิตแล้วผู้ชายหล่อเดินมาเรามองจิตเราหลุดหรือกำลังตั้งจิตแล้วได้ยินป้าข้างขอพรแล้วเราก็คิดว่าเอาด้วยแล้วกันจิตเราก็หลุดจะบอกว่าการตั้งจิตอธิษฐานเป็นสิ่งที่จำเป็นเราก็ตั้งจิตแนะนำตัวว่าเราชื่ออะไรมาจากไหนบ้านอยู่ไหนเกิดวันที่เท่าไหร่มีใครแนะนำมาใหม่ได้รู้จักพี่ไข่เพราะอะไรแล้วก็ยกกุศลที่เราเคยสร้างสิ่งที่เราเคยทำดีมาขอถวายบุญความดีนี้ให้พี่ไข่เวลาเราขออะไรจากใครเราต้องให้ก่อนแล้วก็บอกว่าเรามีเรื่องอยากจะขอสักนิดคือแม่ไปอ่านเจอในอินเทอร์เน็ตว่าพี่ไข่เขาเด่นว่าขอได้ไหว้รับของหายจะได้คืนเรียกลูกค้ามาซื้อของทำยอดให้เข้าเป้าอุ้ยตรงกับเราเลยตอนนั้นขอไปแล้วยังไม่รู้เรื่องนี้เลยนะก็บอกพี่ไข่งั้นขอให้ลูกค้ามาซื้อเยอะๆแล้วขอให้ได้เป้าเท่านี้ภายในเวลนี้วันนี้เดือนนี้แล้วถ้าได้จะมาทำอะไรให้มีการแบบท้าทายถ้าแน่ใจต้องให้เราทำแบบนั้นไหมไม่เคยถ้ามีคนมาท้าหล่อนทำยังไงก็ไม่ให้ไหมลองดีหรือไม่นะเราไม่เคยทำอย่างนั้นนะสิ่งศักดิ์สิทธิ์เราไม่ทำอย่างไม่นะเราไม่เคยทำอย่างนั้นนะสิ่งศักดิ์สิทธิ์เราไม่ทำอย่างนั้นในฐานะที่เราประสบความสำเร็จเราเรียกว่าอะไรไอ้ไข่หรือพี่ไข่พี่ไข่เพราะเรารู้สึกว่าเขาอายุเยอะมากกว่าเรานะต้องเรียกตาไข่ด้วยซ้ำนะเห็นว่าเราคุยกับพี่ไข่ตลอดด้วยแบบว่าเวลานี้บางมีพี่ไข่ยอดยังไม่ได้เลยยอดไม่ค่อยดีคนซื้อหายไปไหนหมดก็มีฉันอยู่คนเดียวไม่มีผัวจะให้ฉันพูดกับใครละพี่ไข่ห้าโมงแล้วนะยอดยังไม่ดีเลยขอลูกค้าเยอะๆนะแต่บางทีลืมขออะไรรู้ไหมขอคนมาซื้อเยอะๆแต่ไม่ได้ขอคนมาช่วยตอบด้วยตอบไม่ทันก็ต้องขอเหมือนเราเป็นจุดเริ่มต้นที่ทำให้คนรู้จักเหมือนวัดแตกพี่ไข่เขาก็ดังมานานแล้วนะไปล่าสุดก็คิดว่าจะเจออะไรแบบนี้เหมือนกันแต่ปรากฏว่าเพื่อนเข้าไปที 3-4 ชั่วโมงเลยนะรถติดมากแล้วเพื่อนก็ดู Google แมปแดงเลยปรากฏว่าเลี้ยวเข้าซอยไม่มีรถเลยจบ
แล้วคนในวัดก็ไม่ได้เยอะอะไรไปเมื่อช่วงวันหยุดยาววันเสาร์16นาฬิกาเราก็เลยได้แสดงให้พี่ไข่ล่าสุดที่ไปแก้บนต้องบนมากกว่านี้ก็ต้องขึ้นไปอีกสเต็ปหนึ่งก็ต้องขึ้นหมื่นแล้วเวลาตอนนี้มีกำหนดหัวเราะเดี๋ยวได้แล้วเดี๋ยวรู้เห็นไปเช็คอินเมื่อไหร่ก็เมื่อนั้นเราประสบความสำเร็จจากพี่ไข่ขนาดนี้หลังจากนี้จะสร้างอะไรให้พี่ไข่บ้างจริงๆแล้วก็คิดไว้เหมือนกันนะคะเพราะที่นครศรีธรรมราชมีหลายที่เลยถ้าดูซูเปอร์แมร์ก็จะเห็นแมร์ไปหลายที่เหมือนกันแมร์รู้สึกผูกพันกับนครศรีธรรมราชตั้งแต่ไปน้ำท่วมไปทำสกู๊ปรายการย้อนดูเราไปเยอะมากนะรู้สึกว่าถ้าได้ทำอะไรตอบแทนได้ก็ยินดีแล้วตอนนี้ได้ฟื้นธุรกิจท่องเที่ยวให้คนได้ไปเที่ยวกันมันตลกที่ว่าคนจะแท็กมาหาเราว่าตอนนี้เพื่อนฉันขึ้นเฟซอยู่นครศรีธรรมราชก็เป็นอย่างนี้ก็ดีทุกคนชาวบ้านก็จะได้มีอาชีพลืมตาอ้าปากได้สรุปพิธีกรสามแซ่บคนใหม่คือใครยังไม่รู้ยังไม่ได้ถ่ายเทปใหม่ที่ถ่ายมายังไม่มีใครที่ถ่ายไปก็มีเรากับชมพู่ทีมงานยังไม่ได้อัปเดตกับพิธีกรเราเป็นคนรู้พร้อมกันทั้งหมดเวลามีข่าวปุ๊บเราถึงฮัลโหลไปประสานงานก็ว่าหนูก็เพิ่งรู้เดี๋ยวถ้ามีหรือไม่มีก็น่าจะรู้มาว่าดีเจมะตูมจะมาแทนอันนี้ไม่รู้จริงๆยังไม่ทราบรายละเอียดพี่ไข่เขาก็ดังมานานแล้วนะไปล่าสุดก็คิดว่าจะเจออะไรแบบนี้เหมือนกันแต่ปรากฏว่าเพื่อนเข้าไปที3-4ชั่วโมงเลยนะรถติดมากแล้วเพื่อนก็ดู Google แมปแดงเลยปรากฏว่าเลี้ยวเข้าซอยไม่มีรถเลยจบแล้วคนในวัดก็ไม่ได้เยอะอะไรไปเมื่อช่วงวันหยุดยาววันเสาร์16นาฬิกาเราก็เลยได้แสดงให้พี่ไข่ล่าสุดที่ไปแก้บนต้องบนมากกว่านี้ก็ต้องขึ้นไปอีกสเต็ปหนึ่งก็ต้องขึ้นหมื่นแล้วเวลาตอนนี้มีกำหนดหัวเราะเดี๋ยวได้แล้วเดี๋ยวรู้เห็นไปเช็คอินเมื่อไหร่ก็เมื่อนั้นเราประสบความสำเร็จจากพี่ไข่ขนาดนี้หลังจากนี้จะสร้างอะไรให้พี่ไข่บ้างจริงๆแล้วก็คิดไว้เหมือนกันนะคะเพราะที่นครศรีธรรมราชมีหลายที่เลยถ้าดูซูเปอร์แมร์ก็จะเห็นแมร์ไปหลายที่เหมือนกันแมร์รู้สึกผูกพันกับนครศรีธรรมราชตั้งแต่ไปน้ำท่วมไปทำสกู๊ปรายการย้อนดูเราไปเยอะมากนะรู้สึกว่าถ้าได้ทำอะไรตอบแทนได้ก็ยินดีแล้วตอนนี้ได้ฟื้นธุรกิจท่องเที่ยวให้คนได้ไปเที่ยวกันมันตลกที่ว่าคนจะแท็กมาหาเราว่าตอนนี้เพื่อนฉันขึ้นเฟซอยู่นครศรีธรรมราชก็เป็นอย่างนี้ก็ดีทุกคนชาวบ้านก็จะได้มีอาชีพลืมตาอ้าปากได้สรุปพิธีกรสามแซ่บคนใหม่คือใครยังไม่รู้ยังไม่ได้ถ่ายเทปใหม่ที่ถ่ายมายังไม่มีใครที่ถ่ายไปก็มีเรากับชมพู่ทีมงานยังไม่ได้อัปเดตกับพิธีกรเราเป็นคนรู้พร้อมกันทั้งหมดเวลามีข่าวปุ๊บเราถึงฮัลโหลไปประสานงานก็ว่าหนูก็เพิ่งรู้เดี๋ยวถ้ามีหรือไม่มีก็น่าจะรู้มาว่าดีเจมะตูมจะมาแทนอันนี้ไม่รู้จริงๆยังไม่ทราบรายละเอียดเรียบเรียงโดยสยามท็อปปิก